5ประเด็นเด็ดที่ไล่เรียงกันไปมีความสัมพันธ์กันหรือไม่มองแยกก็มองได้ก็มองได้มองเป็นเรื่องๆก็มองได้แต่ทุกเรื่องทั้ง5เรื่องมีความสัมพันธ์กันหรือไม่คำถามที่2ค่ะแล้วมันมีผลต่อการเมืองที่ภาพใหญ่อย่างไรผลคดียุบพรรคผลคดีถอดถอนผลคดีทักษิณผลคดีกฎหมายเลือกสว.กฎหมายเลือกสว.และความเป็นไปสิ่งที่เขาแสดงกันในสภาวิสามัญพิจารณางบปี68ผลของทั้ง5ประเด็นเดือดมันจะมีแรงกระแทกไปที่การเมืองที่ภาพใหญ่อย่างไรเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณชัยตวัฒน์ตุลาธนนะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะสักครู่หนึ่งก่อนจะไปที่สวัสดีครับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรัตน์คุณอนันต์ครับครับครับผมตั้งโจทย์ขึ้นมาวันที่18เนี่ยจะมีอยู่5ประเด็นที่ร้อนฉาด้วยกันนะครับจะมองแยกก็ได้จะมองเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คุณชัยธวัฒน์คิดว่าทั้ง5ประเด็นที่ผมขึ้นจอนะครับมีความสัมพันธ์กันหรือไม่และผลของมันจะกระแทกไปที่การเมืองที่ภาพใหญ่อย่างไรวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดสิครับเช่นค่ะก็จะมองคือมันบางกรณีก็แต่ละกรณีก็ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับ ครับแต่ว่าผลของแต่ละเรื่องก็จะส่งผลกระทบทางการเมืองแน่นอนครับ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 เรื่องยุบพรรคก้าวไกลเรื่องถอดถอนคุณเศรษฐาเรื่องทักษิณ112เรื่องกฎหมายเลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่และไปจอดป้ายกันที่เปิดสภาวิสามัญพิจารณางบปี68ไอ้5เรื่องนี้ในทางการเมืองผลของมันรีเฟกต์ต่อกันไหมมันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไหมก็ผมคิดว่าสิ่งที่คนจะจับตาดูเป็นพิเศษก็คงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสถานะของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่ไหมครับครับนะครับเพราะว่าเอาล่ะถ้าคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าผลออกมาไม่ดีก็จะกระทบก็ต้องนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ครับใช่ไหมครับครับส่วนถ้าเรื่องพรบ.งบประมาณถ้าเกิดไม่ผ่านสภาแน่นอนนะครับก็คงจะต้องนำไปสู่การยุบสภาครับนะครับครับดังนั้นคดีถอดถอนนายกเศรษฐาถ้าจะมีแรงกระแทกทางการเมืองก็คือต้องเปลี่ยนตัวนายกขณะเดียวกันถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดดิวไม่ลงตัวระหว่างการพิจารณาร่างงบปี68ถ้าเกิดไม่รับหลักการถ้าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐบาลก็ต้องยุบสภานี่ก็คือผลของมันล่ะถูกไหมฮะใช่ครับแต่อันหลังเนี่ยผมยังแม้จะเป็นฝ่ายค้านนะครับซึ่งแน่นอนฝ่ายค้านก็คงไม่เห็นด้วยในหลายมิติซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องไปเป็นก็รอฟังการอภิปรายกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ผมก็ยังไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีปัญหาถึงขนาดที่จะไม่ผ่านวาระที่1เลยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ไม่น่าจะพร้อมสำหรับที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆนี้ครับครับอันก็ถ้าถามในมุมมองผมก็อาจจะไม่ได้ประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับส่วนการเลือกส่วนผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายหน้าใช่ไหมครับครับครับหากแต่ถ้าหากมาเป็นเร็วที่สุดต้องเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับครับผมก็ยังคิดว่าพรรคแกนนำรัฐบาลก็ยังมีทางออกอยู่ยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่สองท่านครับครับสองท่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริแทงศูนย์ไปเลยเพราะว่าแกป่วยถึงขั้นต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเวลาแทงศูนย์อย่าเพิ่งไปแทงศูนย์ครับทำไมล่ะครับคนป่วยยังมีคนป่วยอีกหลายท่านก่อนหน้านี้ที่ยังสามารถสุดท้ายมาช่วยรัฐบาลได้นะครับอ๋อเหรอฮะแหมหมายถึงประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยเคยพบเคยเห็นเคยเป็นประเด็นกันไปแล้วก็คือมีการหามคนแก่หามคนป่วยมาขัดตาทับอย่างนั้นเลยครับมาแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างนั้นแหละก็แค่ว่าโดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งแทงศูนย์นะครับและแม้กระทั่งความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับคือ
หมายความว่าผมเองโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรก็คิดว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนั้นจริงๆพรรคแกนนำรัฐบาลก็ยังน่าจะพยายามที่จะเรียกว่าให้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคตนเองอยู่นะครับซึ่งก็มีอยู่2ท่านครับแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณชัยเกษมขึ้นมาก็ความเชื่อมั่นในผู้นำของรัฐบาลก็อาจจะน้อยกว่าครับคุณอุ๊งอิ๊งครับนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ก็น่าจะยิ่งซ้ำเติมความเสถียรภาพทางการเมืองโดยภาพรวมซึ่งก็จะไปกระทบกับความรู้สึกนะครับความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆแน่นอนตรงนี้ก็คือประเด็นที่น่าสนใจถ้าเปลี่ยนนายกในสถานการณ์อย่างขณะนี้มันไม่ได้เกิดผลดีมันไม่ได้เกิดคุณูปการกับบรรยากาศในการที่จะแก้ปัญหาประเทศอย่างนั้นเลยครับอันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งคือนอกจากความมันจะยิ่งตอกย้ำว่าสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในอนาคตจะมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแม้ว่าจะสุดท้ายก็ต้องหานายกเป็นคนใหม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าความรู้สึกแบบนั้นกระทบแน่นอนรวมถึงความพยายามที่จะผลักดันนโยบายเรือธงที่อาจจะต้องใช้พลังเยอะนะครับในการขับเคลื่อนระบบราชการด้วยก็จะทำให้ความเชื่อมั่นในระบบราชการก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่มากนักอันนี้เป็นผลที่ปฏิเสธไม่ได้ครับครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคุณชัยธวัฒน์เอาตัวจริงเสียงจริงเอาตัวเสียงจริงมาเลยเอาองค์อิงขึ้นเป็นนายกเลยมันจะไม่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเลยครับผมคิดว่าในภาพรวมผมกำลังพูดถึงในภาพรวมของอันนี้ถ้าพูดในมุมเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าผู้ประกอบการนักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นใครเนี่ยนะครับก็จะเห็นแล้วว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองต่อไปข้างหน้าของไทยเนี่ยมีสูงครับครับแล้วถ้าเกิดยุบพรรคเก้าไกลล่ะครับแรงกระแทกต่อภาพใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับในภาพใหญ่จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็ยังนะครับหวังนะครับว่าข้อต่อสู้ของเราจะมีผลในการพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายแบบนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะยิ่งตอกย้ำสถานการณ์ที่ความรู้สึกต่อสถานการณ์ทางการเมืองนะครับของทั้งประเทศว่ามันยิ่งอยู่ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความไม่แน่นอนสูงว่าอาจจะเกิดไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ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 ด้วยความเคารพนะครับเราจะวิเคราะห์ในเชิงการสร้างเซนาริโอขึ้นมาเพื่อมองไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์นะครับระหว่างก้าวไกลกับคุณเศรษฐาใครจะไปหรือไปทั้งคู่และถ้าไปทั้งคู่ถ้าออกมาที่ไปทั้งคู่ใครจะไปก่อนอันนี้มันเป็นจังหวะทางการเมืองนะค่ะเรื่องคดีคุณเศรษฐากับพรรคก้าวไกลก็อาจจะอันนี้ต้องจริงๆต้องบอกว่าต้องรอฟังนะครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับว่าศาลเนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรในกระบวนการพิจารณาของแบบทั้ง2คดีนะครับว่าจะมีการไต่สวนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับซึ่งในถ้าบอกว่าทั้ง2คดีเนี่ยไม่ข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีการไต่สวนอะไรเพิ่มอีกการอ่านคำวินิจฉัยก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับครับนะครับครับแล้วก็ผมเองในส่วนโดยเฉพาะในส่วนของคดีของนายกรัฐมนตรีผมคิดครับนะครับครับไม่น่าจะต้องการให้มีความยืดเยื้อไปมาก okay. เพราะว่าในช่วงที่ยืดเยื้อเนี่ยมันความไม่แน่นอนความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่กรณีถอดถอนนายกนั้นจะเอาอย่างไรต้องรีบวินิจฉัยต้องรีบตัดสินนะครับคลากระซังมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่แน่นอนขึ้นมามากกว่าปกติแต่
คราวนี้มีคนเขาเอาคดียุบก้าวไกลกับคดีถอดถอนนายกมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันสิในทางการเมืองเราวางประเด็นนิติศาสตร์นะเรามองในเชิงทางการเมืองมีคนจับสองคดีนี้มาผูกเป็นคดีเดียวกันอ่ะเออทำไมเขามองอย่างนั้นทำไมเขามองในมิตินี้คะก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรื่องนายกคนใหม่มั้งครับถ้าหมายถึงเป็นกรณีที่เลวร้ายทั้งคู่ใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเห็นว่าถ้าเลวร้ายทั้งคู่นะครับถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าอะไรครับอยู่ในสถานการณ์ที่แน่นอนก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่จะต้องสอสอพรรคก้าวไกลที่เหลือก็ต้องอยู่ในช่วงที่จะต้องปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมครับก็อาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้นิ่งนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อในกระบวนการเลือกนายกคนใหม่นะครับครับครับถ้าจะมองให้มันส่งผลซึ่งกันและกันถ้าจะมองให้มันส่งผลซึ่งกันและกันนะครับสมมติว่าไปกันทั้งคู่สภามันยังอยู่แน่นอนแม้ว่าไปทั้งคู่สภามันก็ยังอยู่เพียงแต่ต้องโหวตนายกกันใหม่การโหวตนายกกันใหม่คนใหม่ก็ต้องโหวตกันในสภาเพียงแต่ในสภาจังหวะนั้นอาจจะเกิดสุญญากาศทางฝั่งของก้าวไกลสักนิดหนึ่งอาจอยู่ในช่วงอลเวงในการที่จะวิ่งหาพรรคใหม่อยู่กันถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าผมก็อันนี้ถ้าสมมุติถูกไหมครับสมมติค่ะเราตั้งเป็นซีเนโอค่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่การพลิกขั้วรัฐบาลไม่เกิดการพลิกขั้วไม่เชื่อว่าผมก็ยังเชื่อว่าคือถ้าก้าวไกลยังอยู่ในสถานการณ์นั้นผมก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าการจับมือพลิกขั้วรัฐบาลเนี่ยสำหรับก้าวไกลก็คงเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้อยู่ในซีเนโอเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเกิดสถานการณ์เลวร้ายกว่านั้นผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่า อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลก็คงตัดสินใจในลักษณะเดียวกันแต่อาจจะมีพี่เพื่อนน้องบางกลุ่มขอแยกวงไปสร้างดาวดวงใหม่อาจจะมีบ้างอันนั้นอย่าเพิ่งนี่มันเป็นธรรมชาติอย่าเพิ่งสรุปนี่มันเป็นธรรมชาตินะเหมือนสิวเหมือนฝ้ายังไงมันก็ต้องเกิดบ้างมีบ้างมันเป็นธรรมดาถูกไหมฮะมันจะทำให้ดุลในสภามันก็ขยับไปอีกนะคุณชัยธวัฒน์มันก็ขยับไปผมคิดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับดุลในสภาอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือผมอาจจะไม่ได้มองสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้นอ๋อครับยังมองบวกอยู่แล้วก็แม้ว่าอาจจะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครัฐบาลอื่นอาจจะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่าถ้าดูปัจจัยในทางการเมืองที่เป็นจริงก็ยังยากอยู่ครับนะครับยังยากอยู่ไม่ว่าจะยังยากอยู่ในแง่ดุลทางการเมืองนะครับครับครับมีคนเขาบอกว่าถ้าจะไปก็น่าจะไปทั้งคู่ให้คุณเศรษฐาไปคนเดียวไม่ได้ก้าวไกลต้องไปด้วยครั้นให้พรรคก้าวไกลไปคุณเศรษฐาก็ควรจะไปด้วยเพื่อที่จะเซตเกมกันใหม่อะไรบางอย่างเขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นมีความน่าจะเป็นเห็นพ้องกับแนวการวิเคราะห์ตรงนี้ไหมครับก็อันนี้ก็ขออนุญาตไม่คือขออนุญาตที่จะไม่ให้ความเห็นการมินิฉัยของสามนูนแล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนมันอย่างมันส่งผลทางการเมืองเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับครับครับคือถ้าออกมาอย่างนั้นจริงๆมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้ใครบางคนใช้เป็นจังหวะในการที่จะเซตเกมอะไรบางอย่างกันใหม่ประมาณนั้นมันก็มีความน่าจะเป็นนะในทางการเมืองก็มีความน่าจะเป็นนะครับครับแต่ผมก็อย่างที่เรียนผมก็ไม่ได้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงขนาดนั้นนะครับ okay. นอกจากจะ okay. ผมคิดว่าคือถ้าจะล้มรัฐเรียกว่าอะไรครับล้มกระดานไปเลยใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นการสะสมมากกว่าเป็นการสะสมเช่นทำให้การเลือกตั้งสวไอการเลือกสวชุดใหม่ยืดเยื้อออกไปครับหรือทำใ
เสถียรภาพหรือความเข้มแข็งของรัฐบาลเนี่ยค่อยๆถูกทอนลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้อันนี้แบบคิดแบบสุดใช่ไหมครับค่ะเร็วร้ายสุดมีปัญหาเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลก็ยิ่งทำให้บรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองความไม่พอใจกันในทางการเมืองเนี่ยมันคุกคุนมากขึ้นอีกมันก็เป็นการสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่พึงปรารถนาได้ในอนาคตครับครับเอาละครับคุณชัยธวัฒน์ขอคำถามสุดท้ายนะครับจะสื่อสารกับประชาชนส่วนใหญ่อย่างไรครับขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่เวลามองข้ามช็อตมองไปที่วันที่18แล้วได้เห็นประเด็นข่าวประเด็นร้อนประเด็นเดือดที่ว่ากันในหน้าสื่อนะครับแล้วก็เกิดความกังวลปริวิตกคาดการณ์ต่างๆนานาจะเกิดอะไรขึ้นหุ้นจะเป็นอย่างไรคุณชัยธวัฒน์จะสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นอย่างไรดีครับอันดับแรกก็ต้องให้กำลังใจนะครับผมคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในฝักฝ่ายทางการเมืองไหนผมคิดว่าเราได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ทั่วหน้าเสมอกันหมดครับเป็นส่วนใหญ่นะครับนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์หรือการพยายามที่จะดึงนะครับให้การเมืองไทยเนี่ยปั่นป่วนเนี่ยไม่ส่งผลดีกับใครเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ส่งผลดีกับใครเลยทั้งสิ้นแล้วว่าแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆถ้ามันมีปัญหาจริงๆนะครับทางออกที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่จะไม่เปิดช่องนะครับให้นำไปสู่ซีโอทางการเมืองที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นการยุบสภาก็ได้ครับนะครับถ้ายุบสภาในจังหวะนี้มันก็เข้าเกมก้าวไกลสิครับถ้ายุบกันในจังหวะนี้นะชั่วโมงเนี้ยมันก็เข้าเกมก้าวไกลสิครับคุณชัยธวัฒน์ก็ผมว่าถ้ารัฐบาลไปไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นผมก็ยังมองว่าจริงๆคุณเศรษฐาไม่ใช่กล่องดวงใจของรัฐบาลเอาถ้าพูดกันตรงไปตรงมาถูกไหมครับผมคิดว่าใช่ใช่แม้ว่าจะกระทบแน่ต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลแต่คุณเศรษฐาไม่ใช่กล่องดวงใจของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับค่ะครับซึ่งสามารถสละได้นะครับสามารถสละได้สละนายกได้ถ้าชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์ก็สละได้ก็เข้าใจได้เอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณชัยธวัฒน์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็เข้าใจคุณชัยธวัฒน์ผมเข้าใจหัวหน้าต่อมนะประเด็นที่เราตั้งคำถามที่เราถามในความเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเป็นจำเลยในศาลรัฐธรรมนูญจะตอบแต่ละคำนั้นต้องกรีดต้องกรีดตอบนะต้องกรีดตอบนะจะตอบแต่ละคำต้องกรีดตอบนะต้องคิดแล้วคิดอีกดังนั้นจึงเกิดอาการกระตุกเป็นจังหวะเข้าใจได้เหมือนคนที่เกิดอาการดึงหมัดด้วยเหตุผลบางประการนะดังนั้นเมื่อชกแบบดึงหมัดเนี่ยบทสัมภาษณ์เมื่อสักครู่มันจะออกมาในรูปแบบนี้แหละก็เข้าใจได้เข้าใจข้อจำกัดมีคุณส่งข้อความเข้ามาใน Facebook จอดลึกทั่วไทย Inside Thailand และรวมถึง YouTube จอดลึกทั่วไทยส่งข้อความเข้ามาว่าอึดอัดแทนโนบิตะหมายถึงคุณชัยธวัฒน์เนี่ยหมายถึงคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมอึดอัดแทนโนบิตะคำถามของหมาแก่มันก็น่าจะอึดอัดสร้างความอึดอัดมากสร้างความอึดอัดให้กับโนบิตะในการตอบสร้างความอึดอัดให้กับโนบิตะผมก็เพิ่งรู้นะว่าในยุทธจักรเนี่ยเขาเรียกหัวหน้าต๋อมชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าโนบิตะพอดูแล้วก็เหมือนนะใกล้เคียงแล้วพี่นายเป็นอะไรอ่ะนั่นโนบิตะนี่เป็นอะไรอ่ะ